น้องเอลิเซียมาแล้วนะครับลูกสาวแพทริเซียแก้มมาเต็มน่ารักมากจากอุ้มท้องมาได้กว่า38สัปดาห์นะครับล่าสุดแพทริเซียกูดก็ได้คลอดลูกสาวคนแรกแล้วนะฮะแถมตั้งชื่อน่ารักว่าน้องเอลิเซียซึ่งชื่อนี้นะครับโน้ตวิเศษเป็นคนตั้งให้คล้องจองกับแพทริเซียนั่นเองโดยล่าสุดนะครับแพทริเซียก็ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นพร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับพาลูกสาวตัวน้อยมารายงานตัวผ่านโลกโซเชียลเป็นครั้งแรกชื่อน้องเอลิเซียนะครับแก้มยุ้ยน่ารักน่าชังมากๆนะฮะลืมตาดูโลกตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยคุณแม่ป้ายแดงก็ได้เขียนแคปชั่นซึ่งแปลเป็นไทยนะครับว่าน้องเอลิเซียมาแล้วค่ะทุกคนป้าป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามี่เลยหนูเกิดวันที่160666ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะทางทีมข่าวพีนิวก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ